ศิลปินนานาชาติที่อยากจะแนะนำคนแรกคือสุเดนกุปตากับผลงาน2ชิ้นในชื่อ The New Pre-Raphaelite เบอร์5และเบอร์11ผลงาน2ชิ้นนี้เป็นการสำรวจในแง่มุมการเมืองและรักร่วมเพศค่ะศิลปินท่านที่2คือย็อบบี้เพียเตอร์ในงานนี้ย็อบบี้เพียเตอร์ได้นำผลงานเป็น Light Box หรือกล่องไฟที่จะเป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับ LGBT Communityที่เมืองยอร์กจาการ์ตาค่ะศิลปินท่านที่3คือช็อปเทนลี่กับผลงานเป็นภาพวาดบนแคนวาสผลงานชิ้นนี้จะเป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์จากชีวิตจริงของศิลปินผ่านทางคาแรคเตอร์ที่ชื่อว่าฮอคค่ะศิลปินอีกท่านที่อยากจะแนะนำคือดิงคิวเลในงานนี้มี3ชิ้นชื่อว่าเกมเมก2กับ4และ Boys Boys Boysศิลปินได้นำเทคนิคการสานแล้วก็เอามาทำเป็นชิ้นงานค่ะจากเทคนิคของเสือจากประเทศเวียดนามศิลปินอีกท่านที่อยากจะแนะนำคือเดวิดมาเดล่ากับงานที่ชื่อว่า A Stitch in Time จะเป็นงานที่อยากจะเชิญผู้ชมมาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างงานในเชิงทดลองค่ะ